ขาทำมาหมดแล้วช้างป่ากับตำนานไม่ธรรมดาทำอะไรแต่ละอย่างโลกต้องจำสีดอแก้วช้างป่านักเดินทางยักษ์ใหญ่ใจดีสร้างมิตรไปทั่วจนคนในชุมชนหลงรักแวะคอร์สระฆังสร้างความแตกตื่นในโรงเรียนเรียกเด็กๆจนวุ่นวายไปทั้งโรงเรียนกับห้องนะเด็กนักเรียนกลัวพี่แก้วไปเลยไปเลยเพราะมีขนาดตัวที่ใหญ่ทำให้ของพังเสียหายอยู่บ่อยครั้งซ่อมเท่าไหร่ก็ไม่หมดแต่ที่หมดก็งบประมาณนี่แหละครับสร้างคอกให้อยู่กักบริเวณขุดแนวดินให้ลึกมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านก็ยังหนีออกมาเที่ยวได้และทุกครั้งเจ้าหน้าที่ก็จัดการได้เพราะมิตรภาพแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะสีดอกก็คือช้างที่ฉลาดยอมเดินตามแต่ขอมีมาตรฐานของตัวเองหรือพูดง่ายๆคือช้างมีลายล่าสุดของสีดอกแก้วก็คือถูกขนย้ายไปอยู่ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างลือในพื้นที่10ไร่มีความสุขกับการเล่นน้ำทุกวันเดินเล่นเพลิดเพลินกับบรรยากาศและยังไม่พยายามหนีออกจากพื้นที่ขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จที่ควบคุมสีดอกแก้วได้สำเร็จและครั้งนี้ของสีดอแก้วกับวีรกรรมที่โลกต้องตะลึงตดอย่างไรให้โลกจำเคยได้ยินกันหรือยังฟังดูสิเสียงใช้ได้เลยนะครับสีดอแต่กลิ่นคงอดดมกันนะครับไม่ต้องเสียดายหรอกครับเสียงขนาดนี้กลิ่นขนาดไหนมโนกันเอาเองก็แล้วกันนะครับ